ีค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์อาชีพช่างเสริมสวยกันนะคะช่างเสริมสวยเป็นอีกอาชีพนึงนะคะที่เป็นอาชีพส่วนตัวแล้วก็รายได้แต่ละเดือนเนี่ยค่อนข้างมากอาชีพช่างเสริมสวยนะคะก็มีหน้าที่เช่นสระใดซอยทำสีผมกัดสีผมรวมไปถึงการแต่งหน้าในแต่ละครั้งด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ร้านสปายบิวตี้กันค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านทำผมแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเราจะมาเริ่มสัมภาษณ์เจ้าของร้านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรชื่อร้านนี้ชื่อว่าอะไรนะคะร้านสปายบิวตี้อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ตั้งชื่อร้านอย่างนี้เลยเป็นชื่อของลูกสาวค่ะอ๋อลูกสาวนี่เป็นคนยังไงคะก็เป็นหนึ่งในดวงใจอะค่ะก็เลยต้องเอาชื่อเขาเป็นแรงบันดาลใจมาตั้งชื่อร้านทำผมรักลูกคนนี้มากเลยนะคะค่ะแล้วร้านนี้ตั้งอยู่ในทำเลอะไรคะอยู่ซอยโชคอำนวยค่ะปากซอยเลยคือบ้านอยู่แถวนี้เช่าเขาค่ะเป็นเช่าพื้นที่เช่าอาคารพาณิชย์แล้วปกตินี่เปิดปิดเวลากี่โมงหรอคะก็ประมาณเปิด11 นาฬิกาปิด3 ทุ่มแล้วเปิดมาได้กี่ปีแล้วเอ่ยก็10 กว่าปีแล้วค่ะอะไรทำให้รู้สึกอยากเปิดร้านทำผมคะก็อาชีพค่ะอ๋อคือชอบด้านนี้แล้วชอบค่ะแล้วก็ต้องทำเป็นอาชีพแล้วก็ต้องให้มันมั่นคงก็คือการเปิดร้านของตัวเองนะค่ะมีเทคนิคในการทำผมให้ลูกค้าให้ลูกค้ากลับมาที่ร้านเป็นครั้งที่เรื่อยๆต่อไปก็มีนะคะก็คือการทำให้ดีเท่าที่เราทำได้ที่ทุกคนทำให้เท่ากันไม่ว่าขาจรขาประจำมาก็ทำเหมือนกันเราก็ทำสุดความสามารถค่ะตรงนั้นก็อยู่ที่ลูกค้าว่าจะชอบหรือไม่ตรงนั้นก็ให้ลูกค้าเลือกเอาแต่เรามีหน้าที่ทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วรายได้ประมาณเดือนนึงตรงอยู่ประมาณเดือนละเท่าไหร่เดือนนึงถ้าโดยเฉลี่ยก็ไม่ต่ำกว่า30,000นะคะได้แน่นอนก็คือรายได้ปกตินี่ลูกค้าต่อวันจะมาประมาณกี่ร้านคะตรงนี้ระบุไม่ได้เอาก็คือใช่ค่ะเป็นงานเฉลี่ยรายหัวไปบางคนทำก็จะใช้เวลาเยอะเหมือนกันก็คือทำหนึ่งคนก็อาจจะ2-3 ชั่วโมงไปไม่งั้นเราจะมาเฉลี่ยเป็นรายหัวคนไม่ได้ค่ะก็คือจะเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะถึงเวลาที่ร้านอะไรที่อยากทำให้ประกอบอาชีพนี้หนึ่งคืออาชีพนะคะมันได้เป็นอาชีพแล้วก็เป็นอาชีพที่สนิทด้วยเป็นอาชีพที่แบ่งปันความรู้ให้หลายๆคนที่อยากทำอยากเรียนรู้ด้วยอย่างนี้แหละค่ะและที่สำคัญคือทำให้คนมีความสุขด้วยพอทำให้เขาสวยเราก็มีความสุขค่ะอาชีพนี้ให้อะไรกับเจ้าของร้านเกิดทำบ้างหนึ่งคือให้เงินแน่นอนค่ะมีรายได้แน่นอนค่ะสองคือได้สังคมที่ดีค่ะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างกับลูกค้าด้วยกับตัวเราด้วยการให้บริการการพัฒนาอะไรหลายๆอย่างมันได้เปลี่ยนคุยกันเรื่องนี้กับลูกค้าใช่ค่ะคือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็คือการทำผมมาจากตรงนู้นตรงนี้เขามาเล่าเราก็เอาตรงจุดนั้นมาพัฒนาเป็นการคือมันได้พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆค่ะนี่คือสิ่งที่ชอบด้วยซึ่งคำถามที่เรามาถามเจ้าของร้านในวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณเจ้าของร้านมากเลยค่ะค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะ